เกรซพัสิตาสวมบทม่านทองท้าทายได้พลิกคาแรคเตอร์ละครวันที่12กันยายน2567 14:56 น.เกรซพัสิตาเผยเบื้องหลังละครมรกตสีรุ้งแนวแอคชั่นผจญภัยสนุกบทม่านทองท้าทายได้พลิกคาแรคเตอร์อีกครั้งตั้งใจถ่ายทอดเต็มที่นอกจากจะได้เห็นบทบาทฟาดแรงของเกรซพัสิตาอธิอนันตศักดิ์ในละครพีเรียดดราม่ารอยรักรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารแล้วตอนนี้ในวันพุธและพฤหัสบดีนางเอกสาวคนนี้ก็มีผลงานละครแอคชั่นผจญภัยเรื่องมรกตสีรุ้งออกอากาศกับบทบาทของม่านทองหญิงสาวสูงศักดิ์ที่พลัดบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นสาวชาวป่าและต้องต่อสู้ชีวิตสุดๆโดยเกรซเผยเบื้องหลังการทำงานละครมรกตสีรุ้งให้ฟังว่าละครเรื่องมรกตสีรุ้งต้องบอกว่าเป็นละครแอคชั่นผจญภัยที่สนุกในละครเกรซรับบทม่านทองตั้งแต่เด็กเขาเห็นแม่ถูกฆ่าตายตัวเองก็ต้องออกมาจากบ้านแล้วมาอาศัยอยู่หมู่บ้านในป่าพร้อมกับมีมงกุฎที่เป็นเหมือนมรดกของครอบครัวแต่ก็มาถูกขโมยไปอีกทำให้ต้องออกตามหาและกลายเป็นต้องมาร่วมทางกับทุกๆคนม่านทองจะต้องสู้ชีวิตพอสมควรค่ะเป็นคนไม่กลัวใครนะต่อยมาต่อยกลับเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันแต่โดยรวมแล้วในเรื่องของการบู๊เกรซอาจจะไม่ได้บู๊หนักเหมือนเรื่องก่อนที่ผ่านมาแต่ก็จะมีบู๊บ้างรวมถึงความพิเศษของละครเรื่องนี้คือการที่ตัวละครจะมีพลังวิเศษที่เราจะต้องใช้จินตนาการในการแสดงร่วมดังนั้นถือว่าเราได้พลิกคาแรคเตอร์ต่างไปจากละครเรื่องที่ผ่านมามากทีเดียวถือว่าเป็นบทที่ท้าทายในส่วนของเบื้องหลังการทำงานต้องบอกว่ากองนี้คึกคักสนุกมากค่ะเพราะทุกคนในกองสนิทกันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำการบ้านหนักเลยคือเรื่องของสมาธิบางทีเข้าฉากกันเป็น10คนต้องมีสมาธิมากๆเลยเพราะเกรซเป็นคนหัวเราะง่ายเกรซอยากชวนให้ทุกคนติดตามละครนะคะมาผจญภัยมาลุ้นไปกับการแก้ไขอุปสรรคที่เข้ามาซึ่งเป็นอุปสรรคที่คาดเดาไม่ได้ต้องลุ้นไปด้วยกันกว่าจะไปเจอมรกตสีรุ้งคือมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเชื่อว่าแฟนละครที่ชอบการผจญภัยจะสนุกไปกับละครเรื่องนี้แน่นอนรวมถึงในละครก็มีความครบรถทั้งดราม่าแอคชั่นโรแมนติกแฟนตาซีมีคอมเมดี้ด้วยไม่อยากให้พลาดนะคะติดตามชมความสนุกได้ในละครมรกตสีรุ้งทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:40 น.ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakabu.tv และช่องทางออนไลน์ Facebook IG X TikTok YouTube CH7 HD เว็บไซต์ปิดหีบ 17:00 น.แห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1รู้ผลไม่เกิน3 ทุ่มการเมืองวันที่15กันยายน2567 16:54 น.ปิดหีบ 17:00 น.แห่ใช้สิทธิคึกคักเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1รู้ผลไม่เกิน3 ทุ่มมีผู้สมัคร2 รายเบอร์1จากพรรคประชาชนและเบอร์2พรรคเพื่อไทยวันที่15กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ตั้งแต่ช่วง8:00 น.มีประชาชนต่างเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างคึกคักโดยครั้งนี้มีผู้สมัคร2 รายคือหมายเลข1นายณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกจากพรรคประชาชนและหมายเลข2นายจเดชจันทราหรือบู้พรรคเพื่อไทยกระทั่งถึงช่วงก่อนเที่ยงยังมีประชาชนมาใช้สิทธิกันอย่างหนาตาโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่63-68ภายในวัดจันทร์ตะวันตกเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง6 หน่วยประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง
มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยคอยบริการดูรายชื่อให้กับประชาชนก่อนที่เข้าไปคูหากาบาดสำหรับการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1ประกอบด้วยอำเภอเมืองเฉพาะตำบลในเมืองเทศบาลนครพิษณุโลกตำบลวังน้ำคูตำบลวัดจันทร์ตำบลวัดพริกตำบลท่าทองตำบลบ้านคลองตำบลบึงพระตำบลอรัญญิกเทศบาลเมืองอรัญญิกตำบลพลายชุมพลเทศบาลพลายชุมพลตำบลวังน้ำคูเทศบาลตำบลบ้านใหม่และตำบลวัดพริกมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 138,705 คนมีหน่วยเลือกตั้ง208หน่วยหลังปิดหีบในเวลา 17 นาฬิกาจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันทีก่อนจะนำไปรวมกันที่อำเภอเมืองพิษณุโลกคาดว่าจะทราบผลภายใน 21.00 น.มนัญชยาปราบไต้หวันทะลุเมนรอเทนนิสไทยแลนด์โอเพ่นกีฬาวันที่15กันยายน2567 15:37 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิงรายการใหญ่ที่สุดของอาเซียน WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 24 Presented by Qualcomm ชิงเงินรางวัลรวม 267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทนะอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่15กันยายน2567เป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสจากสิงห์บุรีทีมชาติไทยชุดแชมป์ทีมหญิงศึก2024 บินลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดอายุ22ปีมืออันดับ188ของโลกพลิกจากที่แพ้เซตแรกให้แก่เหลียงเอินซั่วนักหวดวัย23ปีจากไต้หวันมืออันดับ267ของโลกและมือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนชนะ 2-1 เซตด้วยสกอร์ 1-66-4 และ 6-2 ในเวลากว่า2ชั่วโมงส่งผลให้มนัญชยาทะลุสู่รอบเมนรอศึก WTA 250รายการ L-Line Thailand Open 2024 Presented by Qualcomm ทันทีทางด้านวีร่าดีเพิ่มนักหวดสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย20ปีมืออันดับ852 ITF Ranking ซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันพยายามสู้กับตาเตียนาโปรโซโรวานักเทนนิสมืออันดับ263ของโลกและเป็นมือวางอันดับ9ของรอบคัดเลือกแต่ก็ไม่สามารถผ่านความแข็งแกร่งไปได้ทำให้ปราชัย 0-2 เซต 0-6 และ 2-6 ตกรอบไปตามระเบียบในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเว่ยสีเจียวางสีจีนชนะพริตก้านูโกรโฮอินโดนีเซีย 6-4 7-5 เกาซินอยู่วาง7จีนชนะหมาย่ายซินวาง6จีน 6-35-7 และ 6-2 อย่างไรก็ตามยังมีนักเทนนิสไทยลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยซึ่งมีถึง3คู่ด้วยกันโดยรอบแรก16คู่ลันลนาทาราฤดีจับคู่กับวิกตอเรียโกลูบิตสวิตเซอร์แลนด์พบกับอิรินาโครมาเชวาและแอนนาดานิลีนาคาซัคสถานคู่มือวางหนึ่งของรายการเพียงทานผลิตพืชจับคู่กับเฟิงซั่วจีนพบกับถังเฉียนฮุยจีนและเหลียงเอินซั่วไต้หวันขณะที่บุญยวีธรรมชัยวัฒน์จับคู่กับทัศพรนาคหล่อพบกับลาร่าซาวเดนเบลเยียมและคิมเบอร์ลี่ซิมเมอร์มันเบลเยียม